การที่ออกมายืนแถลงสร้างความมั่นใจกันตั้งแต่ช่วงก่อนสงการานต์คะแนนนิยมของเพื่อไทยเพิ่มขึ้นบ้างหรือยังเราไปคุยกับผู้อำนวยการเนชั่นโพลนะครับผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรเชษฐาซับเย็นท่านบอกแบบนี้คะแนนนิยมไม่เพิ่มขึ้นหรอกอเพราะอะไรเงินมันยังไม่ถึงมือก็ใช่มันยังไม่เห็นไงเออคือถ้าเงินถึงมือแล้ว,ลวมันถึงจะเพิ่มขึ้นนะโดยอาจารย์เชษฐาวิเคราะห์ขยาย3ประเด็นดังนี้คือ1โครงการดิจิทัลวันเลดที่เพื่อไทยอาจารย์เชษว่าโชว์พาวนะ ระดมพักร่วมมายืนแถลงเรียงหน้ากระดานรับผิดชอบร่วมกันเพื่อยืนยันว่าเอาแน่ได้แน่เนี่ยไม่โดดเดี่ยวไม่ถูกลอยแพอาจารย์เชษฐามองว่าไม่ส่งผลให้คะแนนนิยมเพื่อไทยเพิ่มขึ้นครับเพราะ 1. เงินมันยังไม่ถึงมือจริงเนื่องจากคนไทยเรียนรู้ระบบประชานิยมมานานหลายปีแล้วความชัวจะเกิดเมื่อเงินถึงมือรัฐบาลเลื่อนแจกมาแล้วเนี่ยสครั้งจากแจกทันทีกุมภาหกเจ็ ขยาบมาพฤษภา67ล่าสุดไตรมาส4ปี67ประชาชนจึงอาจจะไม่ค่อยมั่นใจทั้งเรื่องว่าเงินจะถึงมือไหมไม่มีความมั่นใจในการนำพาเศรษฐกิจของเพื่อไทยไปได้ด้วยเรื่องที่2การปรับพรรมก็จะไม่ส่งผลให้คะแนนนิยมเพื่อไทยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเนื่องจากเป็นเรื่องไกลตัวประชาชนไกลยิ่งกว่านโยบายดิจิทัลเวเลตอีกว่าที่รัฐมนตรีใหม่ตามที่เป็นข่าวก็ไม่ได้มีในยยะสาคัญต่อภาพลักษณ์การเมืองแบบพลิกฝ่ามือ เป็นแค่เปลี่ยนตำแหน่งต่างตอบแทนสลับเก้าอี้ไม่ใช่แม่เหล็กดึงดูดจึงไม่มีผลต่อการดึงคะแนนแล้วเรื่องที่3การเคลื่อนไหวของคุณทักษิณครับจะบอกว่าไม่มีผลต่อคะแนนเพื่อไทยเลยอาจจะไม่จริงทั้งหมดต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณทักษิณเพราะมันไม่ใช่บรรยากาศการเลือกตั้งคุณทักษิณยังลงพื้นที่แค่จุดเดียวเองคือเชียงใหมย่ยังไม่ได้ไปภาคอีสานเลยนะครับ ถ้าใกล้เลือกตั้งแล้วคุณทักษิณออกโรงเองเดินสายในจังหวัดเป้าหมายก็อาจจะมีผลเพียงแต่การสำรวจในวิดาทีนี้พึ่งเป็นการเคลื่อนไหวจุดเดียวในวงจำกัดบทสรุปในมุมมองของอาจารย์เชษฐาผู้มยการเนชั่นโพลคือเพื่อไทยยังมีหวังเปลี่ยนเกมพลิกสถานการณ์ได้แม้ว่าจะไม่ง่ายก็ตาม,มนะนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์เอาไว้นะครับก็มองถึงคะแนนนิยมของทางเพื่อไทยใช่ไหมและแน่นอนคะแนนนิยมณนะตอนนี้เนี่ยเขาก็เทียบกันเพื่อไทยกับก้าวไกล